สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ Morning Talk SSN 11นะครับช่วงเช้าๆแบบนี้นะฮะมาอยู่กับทีมข่าวเว้นดึกของเพจนี้แล้วแหละนะฮะแล้วก็ของสยามสปอตนิวนะฮะวันนี้มาอยู่กับ2คนนะฮะMorning Talk วันนี้มาแปดเวลานิดนึงด้วยเดี๋ยวจะขยับเวลาไปนิดนึงจาก 7:30 เป็น 8:00 นะฮะครับผมก็เสาร์อาทิตย์เหมือนกับว่าเราอาจจะเลื่อนเวลานิดนึงจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะเป็น7:30 เสาร์อาทิตย์อาจจะเป็น 8:00 เพราะว่าจะได้เชื่อว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนนอนอยู่นะผมว่าดูบอลกันเยอะไงเราก็เลยตัดสินใจเลื่อนเวลานิดนึงนี่เพิ่งเริ่มคิดกันเลยนะว่าเซ็นสัก 8:00 ดีกว่าจะได้ตื่นมาสบายๆนะฮะวันนี้ก็อยู่กับคุณแอคเกอร์สาวหงแดงนะครับผม Triple G แฟนบอลอาร์เซนอลนะครับทีมที่เรารักทั้ง2คนเนี่ยยังไม่แข่งเดี๋ยวแข่งคืนนี้คืนวันนี้แหละเดี๋ยวว่ากันเราวันนี้ก็จะมีเรื่องการสรุปผลการแข่งขันใช่แล้วก็มีข่าวสารของลิเวอร์พูลกับนาบีเกียต้าอาร์เซนอลพูดเรื่องอนาคตอีกแล้วว่าจะอยู่หรือไปแต่ว่าอาจจะเป็นข่าวไม่ดีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็หลายๆเรื่องเดี๋ยวมาไล่เรียงทีละประเด็นดีกว่าเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเมื่อกี้ที่เราเปิดภาพปกไปเนี่ยแฮร์รี่เควันนี้เขามีทีเด็ดใช่ไหมก็คือพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหถ้าใครได้ติดตามคู่เด็ดสุดเป็นนี่เลยของคนนี้เลยแฮร์รี่เควคืนของเขาอีกแล้วคืนของเขาอีกแล้วเมื่อวานกดไป2ลูกคือสเปอร์เนี่ยถล่มเอเวอร์ตัน4-0ใช่ไหมเคนยิง2ลูกเขาสร้างสถิติเพียบเลยเนี่ยใช่ก็ไล่ทีละอันนะครับสถิติแรกที่เคนพอยิงไป2ลูกเนี่ยตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกยิงไปแล้ว98ลูกครับแซงเท็ดดี้เชอร์ริงแฮมคือถ้านับในยุคพรีเมียร์ลีกเนี่ยตอนนี้เคนกลายเป็นผู้เล่นแห่งประวัติศาสตร์สโมสรสเปอร์ละยิงมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกเฉพาะยุคพรีเมียร์ลีกใช่เปลี่ยนจากลีกสูงสุดมาเป็นพรีเมียร์ลีกแต่ถ้านับเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ถึงนะเมื่อก่อนเนี่ยเขายิงถึง200ลูกเลยอย่างเกรฟอย่างเงี้ยโอเคงั้นก็คือพรีเมียร์ลีกไปก่อนแล้วกันส่วนไอสถิติสูงสุดเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูเรื่องอนาคตอะไรกันอีกนะแต่แค่นี้ก็สุดยอดมากแล้วใช่แล้วก็เป็นคนที่3ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกใช่มั้ยที่ยิง20ลูก4ฤดูกาลติดต่อกันก่อนหน้านี้มีแค่2ตำนานที่ยิงได้อลันเชอเรอร์ก็4ฤดูกาลแล้วก็เทียรี่อองรี5ฤดูกาลโอ้โหสุดยอดนะคือเขาแทบจะทำลายสถิติภาพคนนู้นคนนี้ตลอดเลยแล้วโปชิเนโน่ก็ออกมาพูดหลังเกมด้วยว่าไงว่าไงก็เขาก็บอกเชื่อมั่นเลยว่าเนี่ยแฮร์รี่เคนมีโอกาสทำลายได้แน่นอนสถิติยิงต่อ1ฤดูกาลในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดของเชียร์เรอร์โรนัลโดแล้วก็โซเรส31ประตูนี่คือจาก38แมตช์ใช่ไหม38แมตช์ตอนที่มี20ทีมก็3คนนี้คือยิงมากสุดโรนัลโดเชียร์เรอร์โซเรส31ลูกตอนนี้เคนยิงไปแล้ว20เหลืออีกตอนนี้เหลืออีก15เกมเป็นไปได้ไหมอย่างนี้ถ้าต้องการอีก11ประตูแค่นัดละลูกก็เกินนัดละลูกนี่ทำลายสถิติเลยละลูกเกินผมว่ามีลุ้นอ่ะมีลุ้นแต่ว่าอย่าเจ็บแล้วกันแต่ว่ามันมีสถิติ34ลูกด้วยของแอนดี้โคกับเชียร์เรอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่สถิติ34ลูกเนี่ยเป็นตอนที่ยังมี42แมตช์คือ22ทีมผมว่าวัดจาก31ประตูดีกว่าโอ้โหแข่ง38แมตช์เท่ากันไงเชียร์เรอร์โรนัลโดโซเรสระวังให้ดีพายุแฮร์รี่เคนมาแล้วหยุดไม่อยู่จริงๆด้วยรูปร่างด้วยอะไรของเขาคือเขาไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วมากแต่ถ้าเห็นเขาเล่นเนี่ยเซนส์ฟุตบอลแล้วก็ความแข็งแกร่งเนี่ยโอ้โหเหมือนรถถังอ่ะสุดยอดสุดยอดเล่นดีนะแล้วคือเขาไม่ใช่นักเตะสไตล์แบบโชว์ลีลาอะไรมากแต่ว่ามันมีแบบวิญญาณที่จะฆ่าจริงๆอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็คมอีกคนหนึ่งที่เรานั่งคุยกันก่อนก็มาดูเนี่ยคือซนฮงวินนะอันนี้เล่นดีมากเลยอ่ะอันเดอร์เลดนะเหมือนคนไม่ค่อยพูดถึงซนฮงวินแต่ยิงไป7ลูกแล้วใช่ไหม7ลูก4แอสซิสต์นะประมาณนั้นแล้วคือเด่นมากก็คือเล่นฝั่งซ้ายอ่ะมีความเร็วป่วนเอเวอร์ตันตลอดแต่ว่าโอ้โหเรานั่งคิดกันเนี่ยซนเนี่ยคนพูดถึงน้อยนะพูดถึงน้อยกับคนอื่นๆอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนเอเชียใช่ไหมบางทีไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงแล้วอีกส่วนนึงต้องบอกว่าแฟนสเปอร์ก็ยังไม่ค่อยแบบฐานแน่นหนายังไม่ใช่ทีมที่กำลังสร้างทีมขึ้นมาสื่ออังกฤษก็ยังไม่ได้พูดถึงเยอะมากนะอะไรแบบนั้นแต่ว่าอีกอย่างนึงด้วยผมว่าประจวบเหมาะกับแฮร์รี่เคนฟอร์มแบบนี้ไงพูดถึงสเปอร์ใครก็ต้องพูดถึงเคนเลยนะประมาณนั้นมันกบไปหมดนะที่ทั้งนั้นจริงๆซนฮงมินในเกมเนี่ยเล่นดีก็ไม่ได้แพ้แฮร์รี่เคนเลยใช่ใช่แล้วก็มีเดลี่แอลลี่อะไรมาสนใจไปอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจเป็นคู่แรกเลยใช่ไหมเชลซีกับเลสเตอร์ซิตี้เสมอกันแบบไม่มีสกอร์อีกแล้วทั้งที่เลสเตอร์เนี่ยเหลือ10คนด้วยเบนชิเวลโดนเหลืองแดงควอนเต้เจอปัญหาอีกแล้วก็ถ้านับตั้งแต่ลีกครับ FA ครับมาเนี่ยถึงนั้นเนี่ยเสมอ3นัดติดแล้วเสมอสกอร์เดียวกันด้วย0-0เป็นสกอร์0-0 3นัดติดในทุกรายการครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสรเชลซีเกมรุกมันมีปัญหานะอย่างเงี้ยมูเรต้านี่ยิงไม่ฝืดจัดเลยฝืดจัดฝืดจัดหายไปเลยนะเกมรุกช่วงนี้เอเดนอาซาหรือว่าอะไรก็ต้องแก้คอนเต้ตั้งแต่มีปัญหาบอลยิงโยนผลงานไม่ค่อยดีนะคือหลังเกมเนี่ยคอนเต้ก็พูดอยู่เหมือนกันว่า
อาการล้านเป็นเหตุเขาบ่นเรื่องอาการล้านแล้วเขาบอกว่าเล่นมาเนี่ยตั้งแต่ FA Cup League Cup จนมาถึงชุดนี้เขาบอกว่าเขาแทบจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมคือเขาบ่นอย่างนี้แสดงว่าไม่มีตัวหมุนเวียนหรือเปล่าใช่คืออยากได้นักเตะเพิ่มไหมหรือว่าจริงๆกับนอริชเนี่ยในสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาหมุนเวียนผู้เล่นไปแล้วนะสำรองลงแต่ว่ากับลีกครับการสัปดาห์เนี่ยแทบจะชุดนี้ยกชุดเลยยกเว้นริงวอเตอร์มั้งกับคริสเทนเซนที่หลุดไปเป็นตัวสำรองเกมนี้ถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าอาร์เซนอลก็อาจจะเจอปัญหาเดียวกันหรือเปล่าใช่ก็ใช้ตัวจริงเหมือนกันนะที่เจอทีมอื่นก็มีโปรแกรมแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะช่วงนี้คอนเต้อาจจะขุมกำลังไม่ค่อยดีพวกเปโดโรดริเกสอะไรที่เคยผลงานดีเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ถึงกับเป็นตัวจริงได้วิลเลียนพวกนี้ไหมประมาณนั้นแต่เขาก็บ่นเรื่องนี้แหละล้าเขาบอกว่าเห็นได้ชัดเลยครึ่งแรกถ้าใครได้ดูโอ้โหเลสเตอร์บุกด้วยซ้ำเพราะว่าเขาบอกว่าบ่นเรื่องล้านี่แหละเลสเตอร์ Lester แบบมาด้วยความฟิตเขาบอกเลสเตอร์เป็นทีมที่มีโอ้โหเป็นสภาพร่างกายที่ดีอยู่แล้วฟิตกว่าแล้วมาตกใจเลยนะครึ่งแรกมาเล่นครึ่งแรกแบบดีเหนือกว่าโค้ชพูเอลบอกเลยใช้โอกาสเปลืองไปควรได้สักประตูเสียดายเลยโค้ชพูเอลโค้ชของเลสเตอร์ก็บอกว่าจริงๆควรได้3แต้มด้วยซ้ำสำหรับเลสเตอร์อ่ะน่าเสียดายไปก็จบเกมนี้เนี่ยทำให้เชลซีได้แค่แต้มเดียวมี47คะแนนเท่ากับแมนยูอันดับ2นะครับแต่ว่าแข็งมากกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าลิเวอร์พูลชนะแมนซิตี้ได้ขึ้นไปทาบแล้วนะแล้วอาจจะแซงเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนจะลูกได้เสียจะดีกว่าถ้าชนะซิตี้แต่ว่าลูกได้เสียเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีว่าสกอร์เป็นไงแล้วกันนะครับผมตอนนี้มันก็ลุ้นกันหลายทีมแล้วอาร์เซนอลถ้าชนะขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็น42แต้มก็จะไล่หลังเชลซีเหลือ5แต้มจากที่ท็อป4อาจจะลอยลับหน่อยๆแต่ตอนนี้ไม่ง่ายแล้วเพราะว่ามีลิเวอร์พูลสเปอร์รวมถึงอาร์เซนอลที่ก็ยังแข่งข้ามไม่ได้นะครับผมนั่นเป็นพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้เราพูดถึง2คู่ใหญ่ๆแล้วกันนะอุ๊ยทีมนึงน่าสนใจก็คือเวสต์แฮมของเดวิดมอยช่วงนี้ร้อนแรงร้อนแรงสุดยอดนะถล่มฮันเดอร์ฟิลด์ 4-1 ขึ้นมาอยู่อันดับ11แล้วเสียอย่างเดียวแอนดี้เคโลไม่ยิงผมใช้ในแฟนตาซีแต่ว่าอันนี้ก็โลพักซะงั้นเรียบร้อยโอ้โหหน้าไม่ขึ้นเลยไม่ฟิตไม่ฟิตจบไปสำหรับพรีเมียร์ลีกประมาณนี้แล้วกันนะมาดูผลลีกอื่นๆแบบคร่าวๆกันหน่อยอย่างบุนเดสลีก้านี่ก็มีอาร์เบไลซิกกับชาลเก้แล้วกันเป็นคู่ใหญ่ไลซิกก็ชนะไป 3-1 ตอนนี้ก็เป็นรองจ่าฝูงครับของบุนเดสลีก้านะถือว่ารักษามาตรฐานยังดีอยู่ใช่ก็อยู่ที่2แต่ว่าแต้มเนี่ยค่อนข้างตามบาเยิร์นเยอะเลย3เท่าไหร่อ่ะ13แต้มโอ้โหน่าจะยากแล้วยาก13แต้มกับบาเยิร์นเนี่ยเหมือนกับปอกกล้วยเข้าปากแล้วอ่ะโอ้โหแชมป์แล้วแหละครับบาเยิร์นเนี่ยแต่ว่าไลซิกเขาอยากได้พื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนเดิมโอกาสยังมีเปิดกว้างอยู่นะส่วนชาลเก้ก็มาดีปีนี้มีลุ้นไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ที่3มี30แต้มลุ้นแค่สนุกสำหรับพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าลุ้นแชมป์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสนุกแหละบาเยิร์นเขาเตรียมเข้าวินแล้วนะครับลาลีกาสเปนกันหน่อยโอ้โหเมื่อคืนนี้เอาอีกแล้วซานติเอโกเบอร์นาบิลอยู่ไม่สุขแล้วมั้งสำหรับคนซีนาดีซีดานเนี่ยโอ้โหแพ้คาบ้านกับเบียร์เรียลเป็นครั้งแรกตั้งแต่เล่นลาลีกามาเลยนะ0-1ปีนี้มีแต่คำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับมาดริดนะครับคือมันไม่สนุกแล้วมาดริดตอนนี้แฟนบอลมาดริดตอนนี้กับการลุ้นลาลีกานะมันห่างเยอะมากคือตอนนี้16แต้มไปแล้ว16แต้มยังไม่รวมบาซ่าเตะคืนนี้ซึ่งถ้าชนะอีกก็19แต้มอ่ะคือปิดโอกาสลุ้นแชมป์ไปเลยครับพูดตรงคู่แข่งของบาซ่าในคืนนี้ก็เป็นเรอัลโซเซดาดไปเยือนก็ยังมีลุ้นมีลุ้นที่บาซ่าจะสะดุดได้แต่บาซ่าก็ยังคุณภาพมีโอกาสชนะได้อยู่ดีใช่ซึ่งถ้าชนะเนี่ยเป็น19แต้มมันแทบจะจบเลยหรือเปล่าสำหรับบาซ่ามาดริดตามไม่ทันแน่นอนตอนนี้น่าจะมีทีมเดียวที่พอจะแข่งได้คือแอตมาดริดมั้ยเพิ่งชนะเออีบาได้ใน0นะครับยังอยู่ในเส้นทางอยู่แอตมาดริดก็ยังอยู่ในเส้นทางนะครับยังอยู่ที่7 8 9แต้มยังพอเป็นไปได้บาซ่าจะสะดุดนะส่วนอีกคู่นึงที่สกอร์เซอร์ไพรส์หน่อยคิโรน่าถล่มอะถล่มครับลาสปอมาสไป6ประตูต่อ0เลยนะฮะประมาณนี้สำหรับลาลิก้าสเปนบาเลนเซียชนะลาโครุญญา2-1นะครับครับจากลาลิก้าสเปนบุนเดสลีก้าแล้วก็พรีเมียร์ลีกเราข้ามไปดูข่าวที่น่าสนใจเลยดีไหมเรื่องของลิเวอร์พูลกับนาบีเกอิต้ายังมีกระแสออกมาอย่างต่อเนื่องว่าตอนนี้เนี่ยคือเสียคูตินโญ่ไปไม่ได้อยากได้ใครมาแทนหรอกอยากได้เกต้าเนี่ยแหละที่เซ็นไว้แล้วแต่ว่าขอเร็วขึ้นได้ไหมมกราคมอ่ะคุยกันเดี๋ยวจ่ายเงินให้เพิ่มหรือยังไงก็แล้วแต่ใช่เป็นไงครับประเด็นนี้ก็คือประเด็นนี้ต้องบอกว่าสืบเนื่องมาจากอย่างที่บอกคูตินโญ่ย้ายทีมก็เลยทำให้ลิเวอร์พูลเปลี่ยนแผนเลยคือตอนแรกอ่ะเคต้าเซ็นตั้งแต่ซัมเมอร์เซ็นล่วงหน้าว่าซัมเมอร์หน้าจะมาย้ายมาร่วมทีมด้วยเงื่อนไขที่ต้องบอกว่ารายละเอียดมี2แบบคือถ้าไรซิกฤดูกาลนี้ได้สิทธิ์ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกซึ่งดูทรงแล้วก็ไม่น่าพลาดลิเวอร์พูลต้องจ่ายถึง 66.8 ล้านปอนด์นะครับหลักเป็นล้านปอนด์ส่วนถ้าไรซิกหลุดท็อป4ลิเวอร์พูลจ่ายแค่57
1.9 ล้านปอนด์แต่นี่คือเงื่อนไขสำหรับเซ็นในซัมเมอร์หน้าซัมเมอร์หน้าอันนี้ราคาของหลังจบฤดูกาลแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้แล้วลิเวอร์พูลอยากได้มกราคมนี้เลยก็เลยอันนี้เป็นสกายยืนยันแล้วว่าลิเวอร์พูลเดินหน้าเจรจาจริงแล้วตอนนี้คือสกายสปอร์ตนะสื่อที่เชื่อถือได้ส่งไมเคิลเอ็ดเวิร์ดผู้อำนวยการสโมสรไปคุยกับลาฟลัมนิกผู้อำนวยการของสโมสรไลซิกคุยกันแบบตัวต่อตัวแต่ว่าเขาบอกว่าหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ยังคุยกันไม่ได้เขาบอกว่าตกลงกันไม่ได้เลยแล้วก็ผมเห็นลาฟลัมนิกให้สัมภาษณ์หลังเกมแล้วก็บอกว่าเขาก็ยังยืนยันคำเดิมเขาพูดอย่างนี้มาไม่รู้กี่รอบแล้วว่าเกอิต้าอยู่กับทีมจนจบฤดูกาลแน่นอนก็มีชัดเจนมีโอกาสที่ก็แบบนั้นมีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะพลาดได้ในมกราคมนี้แต่เขาบอกว่าบิลสื่อจากเยอรมนีเนี่ยเขาบอกมีกระแสเหมือนกันที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเงินกับทองทองใช่ก็มันข่าวมันสำหรับบิลเนี่ยออกมาสักวัน 2-3 วันแล้วล่ะว่าเป็นไปได้ถ้าลิเวอร์พูลยอมจ่ายเพิ่มอีกสัก 13-17 ล้านปอนด์จากไอ้ก้อนที่ตกลงกันไปแรกเพื่อที่จะเอามามกราคมนี้เลยแต่ว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่ลืออยู่ถ้าความคิดของผมนะเพราะว่าไอ้เรื่องจ่ายเงินเพิ่มยังลืออยู่ใช่แต่ว่าไอ้ที่ลิเวอร์พูลอยากได้เนี่ยตอนนี้น่าจะจริงแล้วเพราะว่าสกายสปอร์ตเขาบอกแต่ว่าทางไลซิกก็ยืนยันคำเดิมบอกว่าเออเราเคยคุยกันแล้วนี่แบบไหนก็แบบนั้นใช่ตามนั้นนะเพราะว่าเขาก็คงอยากเก็บเกียร์ต้าไว้ช่วยทีมไปแชมเปี้ยนส์ลีกใช่เขาเป็นผู้เล่นคนหลักของพวกเขาเหมือนกันมาอัปเดตกันให้ฟังกันสำหรับกรณีของนาบีเกต้าตอนนี้ยัง50-10อยู่นะกับสถานการณ์แต่ว่าตอนนี้เรามายืนยันให้ว่าสกายสปอร์ตเขาบอกแล้วนะว่าลิเวอร์พูลอยากได้จริงๆไม่ใช่ข่าวลือประมาณนี้จากลิเวอร์พูลดูอาร์เซนอลกันหน่อยเป็นไงบ้างครับสำหรับทีมของคุณอาร์เซนอลผมหลังจากไม่ชนะมา4เกมติดแพ้น็อตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอเชลซีคาราบาวครับผลงานเป็นยังไงเวนเกอร์บอกผมไม่สนผมยังมุ่งมั่นเหมือนเดิมครับครับแล้วบอกว่าจะอยู่จนหมดสัญญาในฤดูกาลหน้าปี2019โอ้โหดีใจจังเลยเย้ป้ายเวนเกอร์เอาอะไรพวกนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจอะไรเขาเลยไม่ต้องส่งผลครับอาร์เซนอลทีวีอะไรนี่เวนเกอร์ไม่ดูไม่ดูไม่เล่นโซเชียลไม่สนครับสัญญาผมยังเหลืออยู่ผมเชื่อว่าตัดสินใจสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมีพูดอย่างนี้ด้วยเขาบอกว่ามุ่งมั่นเหมือนเดิมด้วยนะอยู่มา21ปียังมุ่งมั่นเหมือนเดิมไม่รู้มุ่งมั่นกับเรื่องอะไรกันแน่นะผลงานตอนนี้มันเสื่อมส่วนทางกับคำพูดแกเหลือเกินคือเหมือนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีข่าวว่าอาร์เซนอลไปคุยกับคาร์ลอันเชลติไว้แล้วประมาณนั้นเหมือนบางเจ้าเนี่ยบอกว่าถึงขั้นตกลงกันแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็เลยไปถามเวนเกอร์อนาคตคุณเป็นไงบอกไม่ต้องห่วงผมยังเหมือนเดิมสัญญาผมก็ยังอยู่ผมว่าผมตัดสินใจสิ่งที่ดีที่สุดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเสมอผมว่าสโมสรไม่มีทางปลดเวนเกอร์เลยคือถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยคุณก้อนว่าโดนปลดไปแล้วไหมมีโอกาสหรือไม่มันต้องโดนแรงกดดันมากกว่านี้แบบมันต้องมีเส้นตายแล้วถ้าคุณทำได้เท่านี้ไม่ได้หมายความว่าจะปลดตอนนี้นะ อาจจะต้องมีเส้นตายแล้วว่าปีแล้วคุณพลาดท็อปโฟร์เป็นครั้งแรกใช่ไหมตั้งแต่คุมทีมถ้าซีซั่นนี้คุณพลาดอีกเราต้องแยกทางกันแล้วนะแต่ ขออภัยครับแต่นี่ดูทิศทางแล้วคือตั้งแต่ซัมเมอร์ที่มอบสัญญาใหม่ให้ทั้ง2ปีเนี่ยใช่มันเห็นชัดเลยว่าโอ้โหทางด้านโคเอนเก้เจ้าของสโมสรเนี่ยไว้ใจเวนเกอร์นี่คือเหตุผลว่าทำไมแฟนบอลชอบด่าบอร์ดบริหารด้วยบอกว่าคุณทำไมคุณปล่อยอย่างนี้อ่ะคุณสนใจผลงานหรือเปล่าหรือคุณจะสนใจแค่ตัวเลขที่เข้ามาไอ้ตัวเลขมันโอเคอยู่แล้วกำไรนะกำไรบัตรคุณแพงนี่ไม่ได้ซื้อใครแพงๆเน้นขายออกอีกถูกไหมแบบนี้มันโอเคในแง่ของธุรกิจไอ้คนเป็นเจ้าของเขาบอกเป็นคนอเมริกันแซนควินเก้ก็ไม่สนใจฟุตบอลอยู่แล้วอย่างที่โดนวิจารณ์กันเพราะฉะนั้นเวนเกอร์เลยมันไม่ค่อยโดนแรงกดดันเท่าไหร่นะมีอีกเรื่องนึงด้วยพูดถึงอเล็กซิสอนาคตของอเล็กซิสซานเชสตอนนี้กระแสข่าวโหมหนักมากแมนยูไนเต็ดจะตัดหน้าใช่ไหมใช่อาจจะเอามาคิตายานมาแล้วก็ให้เงินอีก25ล้านปอนด์อะไรแบบนั้นไปมีมากมายหลายกระแสเวนเกอร์ตอนนี้เริ่มทำใจในแล้วว่านักเตะเนี่ยจะย้ายแล้วก็สัญญาใหม่เป็นคนเดียวเลยที่เวนเกอร์เริ่มยอมรับแล้วว่าคงไม่ต่อแน่นอนคือเขาพูดในที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยเขาพูดสั้นๆกับว่าในเคสของอเล็กซิสว่าอเล็กซิสเนี่ยน่าจะยากแล้วเพราะว่าเขาไม่ยอมต่อสัญญาพูดสั้นๆแค่นี้เลยใช่แต่กับโอซิลเขายังพูดว่ามีวิลเชียร์ด้วยจะต่อคือคำพูดเขาใช้แตกต่างกันชัดเจนคือเวลาผู้จัดการทีมสัมภาษณ์ผ่านสื่อแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะแทงกั๊กนะเรื่องอนาคตเนี่ยถ้าเขาพูดเอียงๆไปแบบนี้โอกาสย้ายสูงมาก ในเดือนนี้ผมว่าน่าจะปล่อยเพราะว่าเขาเอาเงินก้อนดีกว่าถ้าเป็นเรารู้ว่านักเตะไม่ต่อสัญญาแล้วคุณจะยอมเสียไปฟรีๆจ่ายหมดแล้วนะตอนนี้เอาเงินดีกว่าอาร์เซนอลเนี่ยตั้งไว้35ล้านปอนด์ผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะถ้าแมนยูเต็ดให้มาคิตายานมาด้วยดีนะน่าปล่อยให้มันอย่างน้อยก็มีคนมาทดแทนยังไม่ต้องไปหาใครก็ได้ไอ้เมาคอมโคตรแพงเลย45ล้านอย่าเพิ่งไปทุ่มก็ได้เอาเอามาคิดยามาลองก่อนใช่ผมว่ามาคิดยาเกรดดีกว่าถ้าเป็นดีลเนี้ยผมว่าโอเคโอเคผมเห็นด้วยว่าไปแล้วก็จะได้ไอ้ส่วนอเล็กซิสเนี่ยต้องรอ
ขาตัดสินใจครั้งนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาอยากไปร่วมงานกับเป๊ปมากแต่ผมมองว่าถ้าแนบมาคิดยานมาด้วยผมโอเคติดตามกันเดือนนี้ผมว่าได้รู้แน่นอนได้รู้กันอ่ะว่ากันถึงเรื่องแมนยูแล้วน่าจะจะนิดนึงนิดนึงอลิสจานเชสเนี่ยมีข่าวกับดาวิดเดคาจะต่อสัญญาระดับสถิติสโมสรเลยนะสโมสรพร้อมมอบสัญญา300,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้เดคากับผู้เสาตูถือเยอะมากคือโอ้อย่างที่เรารู้กันเยอะที่สุดโลกด้วยตอนนี้ไอสัญญาฉบับใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะทำเพื่อรั้งไม่ให้มาดริดยืดเลยหรือเปล่าใช่คือตอนนี้มีข่าวตลอดนะมาดริดทุกซัมเมอร์แบบนี้มาตลอดทุกซัมเมอร์แล้วยิ่งฟอร์มแบบนี้ผมว่าซัมเมอร์เขาต้องเอาอะต้องเอาสตาร์แน่นอนเขาบอกแมนยูก็เลยอ่ะเหลือสัญญาอีกถึงปี2019คือจบซีซั่นหน้าอุ้ยยังไงก็ต้องต่อเนี่ยถ้าไม่อยากขาดในซัมเมอร์เนี่ยคือ300,000ที่ถ้าเดเกอาร์รับเนี่ยเขาบอกจะมากสุดมากกว่าบ็อกบาบ็อกบาอยู่ที่290,000ผมว่าถามแฟนแมนยู 99% น่ะยินดีจ่ายยินดีอยู่แล้วยังไงก็ต้องจ่ายหลายๆนัดเซฟเห็นเซฟช่วยชีวิตจริงใช่ๆคือเขามีสื่ออังกฤษเขาชอบตามตารางคะแนนนะถ้าไม่มีดาวิดเดเกอาร์เนี่ยแมนยูแต่เนี่ยมันดรอปรูดไปเยอะแล้วแต่ว่าสื่อที่รายงานเนี่ยอาจจะต้องคิดวิเคราะห์นิดนึงว่าจริงไม่จริงเป็นเดอะซันนะครับเดอะซันฟังหูไว้หูแล้วกันฟังหูแต่ผมว่าแมนยูแต่อยากต่อยแต่ยังไงแต่ตัวเลขอ่ะไม่รู้ใช่เท่านี้หรือเปล่ายังไงความน่าจะเป็นเนี่ยแมนยูยังไงก็ต้องรั้งผู้เล่นที่ดีที่สุดของสโมสรไว้อยู่แล้วเสียเดคาไปคุณจะไปหาใครมาแทนอ่ะมันเจ๋งแบบเนี้ยถูกมั้ยหลายครั้งเซฟแบบเวอร์มากเลยอ่ะรอลุ้นกันเดคาสําหรับแฟนบอลแมนยูเตะนะครับอีกสักข่าวแล้วกันปิดท้ายบาร์เซโลน่าสโมสรที่คุณแอคเกอร์ชอบมากเลยนะโอ้โหตอนนี้ชอบมากอ่ะกดตั้งแต่ได้คูตินโญ่ไปนะกดอันไลค์อย่างเร็วเลยไม่ใช่เลยเดี๋ยวคุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นตอนนี้นอกจากจะได้นารุกอย่างคูตินโญ่ตัวรุกไปแล้วนะเพลย์เมเกอร์ไปคราวนี้เสริมหลังนะเยเรมีนาจริงๆมีข่าวสัมภาษณ์นึงแล้วแหละว่าได้มาจากพาเมรัสนะเขาก็เซ็นมกราคมนี้เลย 11.8 ล้านยูโรคล้ายๆนามิเกต้าคือเมื่อซัมเมอร์เนี่ยเหมือนจะคว้ามาได้เป็นการคว้าล่วงหน้า9 ล้านยูโรเพิ่มมาอีก2.8 ล้านแต่ว่ามันมีเหตุที่บาร์ซ่ายอมที่จะจ่ายเงินเพิ่มเป็น11 ล้านกว่าเพื่อที่จะเอามีนามาเล่นเลยในมกราคมนี้ซามูเอลอุมติตี้เจ็บซะแล้วแล้วก็ตัวเลือกในแนวรับเขาน้อยมากมาสเกอโน่เดี๋ยวก็ปล่อยแล้วใช่ก็เลยต้องเอาดึงมาเลยแล้วล่าสุดก็ได้แล้วแล้วก็เปิดตัวแล้วด้วยอายุ23 ปีเองนะเขาเซ็นสัญญาถึงปี2023ค่าฉีกสัญญาจัดไป100 ล้านยูโรโอ้โหบาร์ซ่าใส่ค่าฉีกสัญญาแพงๆทุกคนเลยทุกคนมั่นใจว่ามั่นใจว่าต้องแบบว่าทีมอื่นไม่กล้าดึงอ่ะมีประสบการณ์จากเนย์มาร์แล้วด้วยนะฮะใช่มีหน้าเนี่ยเขามีจุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปิดตัวด้วยไม่ยอมใส่รองเท้าใช่ลงไปเปิดตัวมีโชว์เต้นแล้วแต่ส่วนนึงคือแกเดินลงไปเท้าเปล่าแล้วแกก็ให้สัมภาษณ์ว่าทำไมต้องเดินเท้าเปล่าเขาบอกว่าเป็นเรื่องของคัมภีร์ไบเบิลเขาบอกผู้ที่จะเป็นผู้พิชิตเนี่ยใช้เท้าเปล่าสัมผัสพื้นดินโอ้โหเป็นอย่างนั้นนะเป็นความเชื่อความเชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรื่องพวกนี้คือมีหน้าเขาเชื่อเราก็อย่าไปลบหลู่เขาใช่ทุกคนมีความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเยอรี่มีหน้าเนี่ยสูง195 เซนติเมตรติดทีมชาติโคลอมเบียไป9 เกมใช่ถือว่ายังติดไม่เยอะนะแต่เขาบอกว่าได้รับความชมเป็นพิเศษมากว่าไม่ใช่สูงและช้าใช่ไหมครับเขาบอกว่าฝรั่งเขาใช้คำว่า tall and speedy มีหน้าก็ประมาณเร็วใหญ่ยังไม่พอยังเร็วอีกคือถ้าเป็นไปตามนั้นจริงๆอ่ะผมก็ไม่เคยดูว่าเป็นยังไงแต่ดูในคลิปมาว่าแบบขาแค่เช็คฟอร์มมาเช็คฟอร์มมาขาเขายาวเก้งก้างนี่นะแต่ก็วิ่งเร็วคือไม่ช้าคือถ้าเซ็นเตอร์ตัวสูงแล้วไม่ช้าเนี่ยหายากนะจังหวะวิ่งตามแล้วแบบไปบล็อกสไลด์บล็อกเนี่ยโอ้โหขาเขายืดยาวมากแล้วเขาวิ่งไม่ช้าโอ้โหผมว่าถ้าดูจากคลิปก็น่ากลัวแต่ว่าต้องมารอดูกันแต่ผมว่าไม่ธรรมดาระดับบาร์ซ่าสเกลมานะเดี๋ยวรอดูฟอร์มครับแต่ว่าถ้าสูงและช้าก็ดูมาแต่สักเกอร์เป็นตัวอย่างนะครับรับประกันว่าบันไลแน่นอนนะฮะ195 เซนเดี๋ยวรอดูผมก็อยากเห็นนะเยริมินาเขาเคยติดทีมยอดเยี่ยมของลีกบราซิลครั้งหนึ่งปี2016ก็คือเป็นตัวแถวหน้าของลีกบราซิลนั่นแหละแต่ดูว่าข้ามาเล่นลีกใหญ่ที่แรงกดดันสูงๆแบบนี้จะเป็นไงไม่ได้ซื้อเข้าอย่างเดียวนะมีปล่อยออกด้วยอาราตูรามไปอยู่กับอิสตันบูลบาซักเซียไม่ได้ไปอยู่กับกาลาตาซารายทีมเก่านะเบซิกตัสเฟเนบาเช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นสัญญาแค่ยืมตัว2ฤดูกาลครึ่ง2ฤดูไม่ใช่แค่ดิตั้งยืมตัวตั้ง2ฤดูกาลครึ่งมันกึ่งๆเหมือนปล่อยฟรีนั่นแหละคุณนาเกอร์แต่ว่ารายงานก็บอกว่าพอหมดสัญญาก็ไม่มีเงื่อนไขว่าบาซักเซียจะเซ็นได้ทีมแรกไม่มีสัญญาตอนอายุเท่าไหร่อ่ะ30 กลางๆแล้วมั้งประมาณนั้นไปอยู่กับเอ็มมานูเอลอาเดบายอนะครับกับแอลคลิชี่อะไรเงี้ยกลับบ้านเกิดสักทีนะครับรอดูฟอร์มกันไป สำหรับอาดาตูรานนะครับเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวคร่าวๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะผลการแข่งขันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะขยับไปเป็น8 โมงจะได้ตื่นขึ้นมาดูสบายๆนะครับทั้งเบื้องหลังเกมข่าวคราวซื้อขายต่างๆเดี๋ยวจะจับประเด็นมาพูดคุยกันวันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับการทอล์ก SSN 11อยู่กับ2 คนคุณแอคเกอร์แล้วผม Triple G นะครับขอตัว
ไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ